ทั้งคู่จะมีน้องตัวเล็กมาอีกคนมาดูวิธีการสั่งให้ช้างได้วาดลูกน้องๆเด็กๆน้องๆที่นี่นะครับอายุ8ขวบขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะฝึกให้รู้จักดูแลช้างนะครับฝึกให้รู้จักการเลี้ยงช้างมาทุกครั้งฝึกให้ดูตั้งแต่เด็กนะครับรู้การบังคับช้างแล้วนะครับเลี้ยงช้างแล้วก็สามารถที่จะแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับจะช่วยเลี้ยงช้างคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับแต่เรื่องการเรียนนะครับการเรียนนะครับน้องๆเด็กๆที่นี่ให้ความสำคัญกับการเรียนนะครับว่าท่านไหนสนใจครับ300 บาทที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับว่าผลงานของช้าง